นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพ,พันธสวิตในซูริกหรือ ETH z ูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาแบตเตอรี่ในรูปแบบฟิล์มแผ่นบางซึ่งมีคุณสมบัติในการบิดงอและยืดขยายได้มีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมๆค่ะ ข้อดีของแบตเตอรี่ประเภทนี้สามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นสามารถพับงอได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดระเบิดหรืออันตรายใดๆแถมยังใช้งานได้ตามปกติอีกด้วยหัวใจหลักของการออกแบบให้มันสามารถบิดได้ก็คือการออกแบบขั้วตัวเก็บประจุขั้วบวกขั้วลบใหม่โดยใช้พอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นบิดและงอได้ ผ่านสื่อนำไฟฟ้าคาร์บอนที่เคลือบไว้แบบชั้นบางๆขนาดเล็กเท่าไมครอนแบบเ็ดเหล็กอยู่ภายในโพลิเมอร์เหล็กในรูปแบบเกล็ดที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนหลังคาแม้มันจะถูกยืดหรือบิดยังไงก็ยังส่งผ่านกระแสะไฟได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ส่วนประกอบอื่นๆในการทดลองต้นแบบแบตเตอรี่แบบอื่นๆอีกเช่นการใช้เจลอิเล็กโทรไลซ์หรืออิเล็กโทรไลซ์แบบเจลปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ในตลาดทุกวันนี้ค่ะ นั่นก็เพราะว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวอยู่ภายในซึ่งก่อให้เกิดประกายไฟและสารพิษที่เป็นอันตรายได้นั่นทำให้ทีมนักวิจัยพยายามหาทางทำให้วัสดุที่ใช้ในการสร้างแบตเตอรี่ปลอดภัยที่สุดแม้เกิดการรั่วก็ไม่เกิดอันตรายใดๆต่อผู้ใช้งานค่ะอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ชนิดนี้ยังอยู่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความทนทานให้มากขึ้น เมื่อใดที่แบตเตอรี่นี้พร้อมลงสู่ตลาดจริงผู้ผลิตหลายๆเจ้าก็คงมีทางเลือกใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นมือถือจอโคง้งแท็บเลต็ตพับจอแบบปิดได้เมื่อนั้นค่ะปลายทางผู้ใช้งานอย่างเราๆก็คงมีสินค้าพ,พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ใช้กันอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะ